แล้วนะครับเมื่อกี้ทิ้งท้ายด้วยพฤติกรรมการซื้อหนังของภาคกุ้งของคุณแหละโอเคขอโทษขอโทษชาวเล่นชาวเล่นชาวเล่นอ่ะจะถามเมื่อกี้จะถามอะไรพอดีนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงหนังหลากหลายแบบใช่ไหมทั้งแบบหนังที่เป็นแผ่นผีหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มาพูดถึงแผ่นแท้บ้างพอดีพี่สาวผมโปรดิวเซอร์ของสปอตดักทีวีเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งช้อปปิ้งทีวีจอใหม่มาเป็นแบบ 3D เป็นแบบเขาเรียกเป็นไฮเดฟยี่ห้ออะไรฮะซัมซุงจริงปะเนี่ยน่าจะไฮเดฟแหละรุ่นนี้แบบสามมิติด้วยใช่ครับกรอบเงินมากอลังการงานสร้างมากแล้วแบบใช่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 แบบที่แบบเป็นขาตั้งสีเงินเนี่ยรุ่นใหม่เลยของเขาผมจะพูดดีไหมเนี่ยทำไมผมมีข้อมูลอะไรบางอย่างเดี๋ยวมันจะมีออกมาใหม่เกี่ยวกับยี่ห้อนี้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับอันนั้นไปพูดทีหลังโอเคพูดแต่คือจะพูดว่าคือไอ้ทีวีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็รองรับแบบว่าความอลังการงานสร้างแบบที่เหมือนในโรงใช่ไหมแล้วก็ยังมีเครื่องที่ซื้อแยกได้อีกก็คืออย่างเครื่องเล่นบูเล่ที่มีแบบ 3D ด้วยใช่ซึ่งวันก่อนก็เพิ่งคุยกับพี่โต้งไปบอกว่าเฮ้ยโหเนี่ยเราเข้าไปในร้านขาย DVD ชื่อดังแมลงแบบว่าตูดนะรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะคนแรงก็รู้แล้วล่ะหรือว่าแบบไปร้านขายพวก DVD นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็แบบที่ไปแล้วกลับมาใช่ไปแล้วกลับมาอะไรเงี้ยไปทีไรแล้วก็แบบควรจะไปแบบเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้เจอแบบหนังที่มันแบบว่ามีการมีใหม่ๆบ้างเพราะไอ้เราเนี่ยก็ซื้อเท่าไหร่เนี่ยก็ไอ้พวกหนังใหม่ๆก็ยังไม่มาสักทีหรือว่าหนังเก่าก็ไม่ได้มีการเอากลับมาผลิตใหม่ซึ่งบางทีเนี่ยเราดูไปบางทีหนังหลายๆเรื่องถึงแม้ว่าจะดูเป็น10รอบแล้วเนี่ยเราก็แบบพอ10รอบแล้วก็อาจจะหยุดแต่ว่าพอเป็นแบบพวกบูเล่ออกมาเนี่ยหรือว่าแบบไอ้หนังคุณภาพดีๆก็ซื้ออีกก็ซื้ออีกแต่ว่ามันทำให้มันได้ฟิลของแบบความรู้สึกอีกรูปแบบนึงของการดูหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างดูไอ้เกิร์ลวิทยากรถูกต้องอะไรเงี้ยดูในแผ่น DVD ธรรมดามันก็เป็นฟิลหนึ่งแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยมีจอทีวีใหม่พร้อมเครื่องเล่นบูเล่อลังการภาพคมชัดเหมือนกิ้งอยู่ในโรงหนังเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเป็นฟีลลิ่งอีกแบบนึงหรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพมั้ยฮะก็เกี่ยวนะฮะก็คือทุกวันนี้แบบไฟล์มันดีขึ้นไงภาพมันชัดขึ้นเสียงก็แบบกิ๊กมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นหนังแบบหนังดราม่าเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าหนังแบบโชว์ภาพหน่อยนึงแอคชั่นใช่พวก CG อะไรโดยเฉพาะพวกแอนิเมชั่นอย่าง Pixar อะไรเงี้ย Pixar กิ๊กมากครับหรือว่าถ้าไปดูแบบอวตารใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าความละเอียดของภาพมันดีมากโอ้จะเป็นฟิลนั้นไปเพราะว่าเมื่อกี้คุยไงว่าไอ้ที่ว่า1แผ่นมี7เรื่องอย่างเงี้ยคุณภาพนั่นมันอาจจะต่างกันคืออันนั้นสำหรับดูเพื่อให้ดูเนื้อเรื่องดูผ่านๆดูให้จบๆไปหรือเปล่าแต่สำหรับคนดูหนังจริงๆอยากรู้อย่างพี่โต้เนี่ยต้องมีแบบโฮมเธียเตอร์อยู่ที่บ้านจอใหญ่ขนาดไหนหรือว่าต้องเป็นอะไรดีป่ะก็มีเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วเครื่องเสียงก็ค่อนข้างโอเคต้องกิ้งเลยเอาไว้สำหรับเสพหนังโดยเฉพาะใช่ครับต้องเช็คเนี่ยเพราะเราว่าถ่ายมาได้อย่างที่อยากให้ได้หรือเปล่านะฮะอ๋อแต่ถ้าหนังตัวเองก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะเราก็ที่บริษัทอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าพอดีอาชีพเราทำหนังไงเราก็บ้าดูหนังนี่ดูทุกวันเลยนะอย่างน้อยต้องวันละเรื่องก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างแม่ผมเนี่ยที่เวลาสอนที่ศิลปากรสอนไอ้วิจารณ์ภาพยนตร์น่ะใช่ครับแม่คุณสอนครับครับคุณดูหนังใช่ครับโอ้เจ้าแม่สอนครับคุณดูหนังเรื่องอะไรผมดูเรื่อง Silent of the Lambs ดูไปประมาณ20กว่ารอบแล้วดูฉากไหนดูฉากไหนด็อกเตอร์เลคเตอร์นะครับผมฉากที่คือผมดูจนหลอนน่ะเรื่องเนี้ยแม่คุณทําผมหลอนน่ะเรื่องเนี้ยคือผมไม่แม่จอนใช่ครับผมไม่คนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังแนวเนี้ยนี่ออกมาเป็นหนังที่ดูยากไงแล้วมันแบบโอ้ความหมายเสียรักอะไรเต็มไปหมดใช่คือมันจะมีซิมโบลิกแบบภาพโคลสอัพมันสื่อถึงอารมณ์อะไรสายตาอะไรอะไรอย่างเงี้ยพวกเธอต้องสื่อสารนะช็อตแรกที่เปิดมาเป็น establishing shot ภาพกว้างแล้วก็มี try to shot แล้วก็ตามด้วยโอ้แม่ผมสำเนียงงั้นเหรอวะช่วงนั้นผมดูหนังไม่สนุกเลยดูไม่สนุกเลยจริงๆเข้าไปดูหนังแบบแล้วดูแล้วแบบมันไม่ปล่อยแบบอัดไปกับหนังอ่ะมันคิดแบบไอ้นี่เอ้ยอันนี้ช็อตนี้ establishing อ๋อเป็นฟิลนั้นไปแบบโอ้โหวิเคราะห์ตลอดก็นี่ไงคือแม่ผมอ่ะอยู่ที่บ้านเนี่ยดูช็อตเดิมประมาณคือช็อตความยาว3นาทีอย่างเงี้ยดูแบบวันละ50รอบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเค้าดูแบบสีแสงหรือว่าแบบเรื่องของมุมเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าผู้กำกับเนี่ยเวลามีโอกาสได้อยู่ที่บ้านแล้วก็แบบมีจอใหญ่ๆแบบนี้เสียงอลังการแบบนี้ยังไงต้องดูกี่รอบหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงจริงช่วงแรกๆอ่ะตอนที่ยังเรียนหนังอยู่เป็นคล้ายๆภาคกุ้งก็คือว่าจะมีอารมณ์บางช่วงที่รู้สึกเราเริ่มดูหนังไม่หนุกละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย
ูควรจะคิดยังไงกับมันวะศึกษามันขนาดไหนอะไรแต่พอไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยมันมาของมันเองมันจะจําได้เองแล้วเราจะอยากจะค้นเฉพาะฉากนั้นไปดูเองคือทุกวันนี้ดูหนังรอบแรกมันคือการปล่อยเลยก็คือถ้าสนุกก็สนุกไม่สนุกก็คือหลับเละเลยคือรอบแรกไม่ได้คิดอะไรมากไม่คิดเลยถ้าเกิดว่าชอบขึ้นมาก็ค่อยย้อนกลับไปดูแบบว่าหลายๆรอบแต่ด้วยความที่เราเป็นคนทําอ่ะโดยเฉพาะยิ่งทํามาตอนนี้โอ้โหจะ10ปีแล้วเนี่ยมันจะเห็นเองครับวิธีอย่างสมมติเราดูหนังแบบเทพๆอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์คเราก็จะรู้วิธีการเขียนไดอะล็อกของมันอ่ะโอ้โหซีนนี้แบบดีไซน์มากอะไรเราก็รู้สึกว่าในฐานะเราเขียนบทมาหลายเรื่องเนี่ยเราเชื่อในเรื่องนี้ต้องเกิดจากว่าเขาคิดตอนจบได้ก่อนที่ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยไปดูว่าเขาแอดเฟรนด์ไอ้แฟนเก่าเนี่ยรับหรือยังแล้วก็นั่งรีเฟรชอยู่นั่นแหละผมรู้สึกว่าโอ้โหมันทรงพลังมากเราเชื่อว่ามันต้องได้ตอนจบก่อนแน่นอนเหมือนไอเดียว่าเจ้าของ Facebook อ่ะที่เป็นคนแบบสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายแต่ว่าล้มเหลวเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งโอ้โหมันจี๊ดมากอะไรก็แล้วพอไปอ่านสัมภาษณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงว่าเขาอ่านชีวิตมาสักเบื่อแล้วคิดตอนจบได้เขาเลยอยากทำแล้วอย่างนี้เนี่ยคืออันนี้ในแง่ของคนที่ติดตามไอ้เรื่องนี้แล้วกันนะอันนี้เพราะอยากถามนิดนึงเพราะคืออันนี้เนี่ยใครเป็นคนคิดระหว่างไอ้เดวิดฟินเชอร์หรือว่าอารอนซอร์กินไอ้คนที่เขียนบทหรือว่าคนกำกับอารอนซอร์กินคือคนเขียนบทเป็นคนคิดใช่ตอนจบนะคือเราก็จะคิดว่าผู้กำกับคิดตลอดใช่งั้นผมถามนิดนึงดูหนังมาเยอะขนาดนี้เรื่องไหนที่ดูเยอะที่สุดหลายรอบที่สุดแล้วดูกี่รอบพอจำได้ถ้าเกิดไม่นับหนังตัวเองนะเพราะหนังตัวเองต้องอยู่ในห้องตรวจการตรวจเอาหนังคนอื่นหนังคนอื่นจริงๆผมชอบหนังน้ำเน่าชอบมาก Sleepless อะไรอย่างเงี้ยเหรอ Sleepless ไม่ค่อยชอบอาจจะ You've Got Mail ผู้หญิงผมชอบ Notting Hill Notting Hill ฮิวดูเป็น10รอบแล้วมาผมเริ่มมาใกล้เคียงIt's hard to pass on for the friend ใครจะไปเชื่อเนี่ยเขาดังกี่รอบพี่กำกับแบบชัตเตอร์กำกับแบบว่า4แพ่ง5แพ่งแล้วมาได้ไงฮะ Notting Hill คือมันเกิดจากสมัยทำผู้ช่วยผู้กำกับใช่ไหมฮะที่แบบว่าเราต้องหา reference เยอะมากครับอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏไอ้หนังเรื่องเนี้ยหยิบมาหา reference ที่ไรต้องหยุดดูทุกครั้งเลยคืออาจจะดูยาวจนจบไปเลยอะไรเงี้ยใช่แทนที่จะแบบว่าพอหมดไปนิดนึงแล้วทุกครั้งจะไปหยุดตรงฉากนี้ฉากที่เขากินบราวนี่กันจำได้ไหมคือเขาจะเล่นเหมือนครอบครัวเนี่ยครอบครัวของฮิวแกรนที่บอกว่าใครโชคร้ายที่สุดเนี่ยจะได้บราวนี่ชิ้นนั้นไปรู้สึกว่ามันเขียนบทดีมากแล้วก็ซึ้งมากบอกว่าต้องฉันเนี่ยต้องลดน้ำหนักหรือว่าต้องอะไรเป็นเรื่องของความโชคร้ายของการเป็นดาราใช่ใช่คือตอนแรกทุกคนก็จะบอกว่าซวยยังไงนู่นนี่แล้วก็จูเลียก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอฉันลองหน่อยคือจะมาเล่าว่าตัวเองสวยยังไงทุกคนก็บอกจะบ้าเหรอมึงนี่นะสวยระดับแบบว่าสวยเลิศขนาดนี้ใช่ได้เงิน20ล้านเหรียญต่อเรื่องเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังเรื่องแบบต้องสัญญากรรมต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเอาอยู่อ่ะคนดูก็เชื่อเลยว่ามึงลำบากจริงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาชีวิตจริงมาพูดวะก็ไม่ได้กี่รอบครับที่ดูไปเป็น10นะฮะคือเป็นหนังที่เราไม่ต้องเปิดมาไม่ต้องดูจนจบก็ได้ไงเพราะเราดูไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เราดูเพราะไดอะล็อกฉากนั้นการกำกับซีนนั้นจูเลียแบบดีทุกซีนจริงอะไรคือหนังดีๆดูยังไงก็มันก็อิ่มนะก็เพลิดเพลินก็มีความสุขนะใช่มั้ยโอ้โหนี่หนังโปรดนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะโปรดแล้วก็มีอีกเรื่องที่ดูบ่อยคือผมชอบดูหนังที่ไดอะล็อกครับคือถ้าหลังๆเริ่มจับทางได้ก็คืออย่างมันก็เหมือนออกมาในหนังผมอะกวนมันโฮอะคือพูดมากแล้วก็สนใจในบทพูดซะเยอะใช่มั้ยอีกเรื่องที่ชอบมากคือเรื่อง Good Will Hunting เขาจะเป็นไอ้โรบินวิลเลียมใช่กับแมทเดมอนเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะชอบบทพูดในนั้นนี่อลังการคือเรื่องนี้เนี่ยโรบินวิลเลียมนี่เขารู้สึกได้ออสการ์เรื่องนี้ใช่ไหมคือเขาเล่นเป็นจิตแพทย์เป็นจริงๆครูสอนเรื่องของจิตวิทยาแหละแต่ว่าเขาก็เป็นจิตแพทย์ด้วยแล้วไอ้เด็กเนี่ยพระเอกไอ้แมทเดมอนเนี่ยเป็นเด็กมีปัญหาอยากจะถามพี่โต้งหน่อยละกันเรื่องแบบเวลาอยู่ในกองถ่ายอย่างเงี้ยครับคือผมก็มักจะงงเสมอทั้งอย่างพี่สาวผมเองเนี่ยหรือว่าทีมกล้องทีมอะไรเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบเรื่องของการดูว่าแสงจะเซตยังไงไม่ให้มันมีเงาหรือว่าโฆษณาพี่โต้งคือพี่โต้งแกก็นอกจากกำกับหนังแล้วก็กำกับโฆษณาก็จะแบบว่าแล้วโดยเฉพาะทีมงานโฆษณาเนี่ยก็จะแบบว่าฟิกมากๆอย่างไอ้เรื่องทุกอย่างไปหมดเรื่องอะไรกว่าจะกินกว่าจะโอ้โหถุงกว่าจะวางได้แบบเนี่ยถ่ายกันเป็นวันๆอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในกองถ่ายหนังเนี่ยไอ้ซีนนึงเนี่ยก็ใช้เวลาในการเซตแสงเซตไฟเยอะพอสมควรกว่าจะได้ช็อตที่ตัวเองชอบเนี่ยความสำคัญของมันคืออะไรทำไมถึงต้องเซตกันขนาดนั้นหรือจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้คือสรุปว่ามันสำคัญที่เนื้อเรื่องหรือว่าสำคัญที่ภาพมากกว่ากันถ้าเป็นผมนะคงพุ่งกับแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบงานวิชวลอาจจะสำคัญมากๆแต่สำหรับผมก็คือว่าแค่ว่าจะตอบว่าจริงๆแล้วซีนนั้นเราอยากจะเล่าอะไรแค่นั้นเองคือถ้ามันโซมมันก็ต้องโซมถ้ามันต้องดูดีอย่างเช่นจะเป็นฉากที่มันจะต้องแบบ
เต๋อพาหนูนาไปดินเนอร์แล้วก็ทําเหมือนแบบเป็นนางเอกหนังอะไรเงี้ยที่ไปเจอบายองจุนอะไรใช่มั้ยฮะมันต้องสวยมากอะไรก็ต้องให้เวลาการแต่งหน้าของผมคือตามเรื่องเลยคือในฐานะผู้กำกับพอมีบทมาเนี่ยเราต้องดูรู้ต้องตีให้แตกว่าซีนเนี้ยเราจะขีดเส้นใต้มันว่าอะไรแปลว่าใน1ซีนมันบอกอย่างเดียวแหละจริงๆแล้วอ่ะเราก็ต้องทําให้ได้อย่างนั้นแค่นั้นเองแล้วเราก็นั่งคิดว่าเราจะเล่ามันด้วยช็อตไหนเอ๊ะนี่ซีเรียสไปเปล่าอ๋อไม่อยากรู้เพราะว่าไอ้นี่จําได้เลยไปนั่งอยู่ที่กองตั้งแต่สมมุติว่านัด 8:00 นแต่งหน้าเสร็จ 9:00 นแต่ว่ากว่าจะเซตไฟเสร็จ 10:00 นอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมนานจังเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่หนังใหญ่ไม่ขนาดนั้นอย่างผมดูกวนมันโฮอ่ะผมรู้สึกว่าบางซีนแบบเฮ้ยนี่ก็เซตแสงเหรอวะทําไมดูแบบมันแบบมันนี่แสงธรรมชาติเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบางทีแต่งหน้าก็แบบเหมือนกับไม่แต่งมันก็แบบหน้าโซก็ปล่อยอย่างนั้นเลยเพราะในหนังมันเป็นงั้นอยู่แล้วไงผมก็เลยแบบเอ้ยเรื่องนี้ถ่ายง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันคือตั้งใจทุกอย่างถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าด้วยความเป็นการถ่ายเมืองนอกเราก็ไม่ได้เนียบมากขนาดที่ถ่ายอยู่แล้วเพราะว่ากล้องเครื่องเราไม่มีอุปกรณ์เยอะแต่ว่าที่เห็นหน้าเหมือนไม่แต่งนั้นจริงๆแล้วแต่งนะแต่งเยอะเหมือนกันฮะก็ใช้เวลาทุกวันเป็นชั่วโมงเหมือนกันคือมันต้องแต่งให้เหมือนไม่แต่งแต่ถ้าไม่แต่งเลยเนี่ยหน้าจะแย่มากก็จะอีกอย่างเพราะว่าด้วยความเดี๋ยวนี้ถ่ายวิดีโอด้วยมันจะเห็นรายละเอียดซึ่งไม่พึงประสงค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าทำงานได้แบบคือหลอกคนดูได้แบบเนียนเนี่ยคือผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยฉากมันนี่ขโมยถ่ายเลยปั๊บ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 เร็วเลยปั๊บปั๊บปั๊บดูแบบเป็นกองโจรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะเอาจริงมีบ้างกองโจรก็มีแต่ว่าเรามีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนไงมันก็เลยได้เยอะก็ค่อนข้างโอเคไม่ได้แอบถ่ายอะไรมากมันมีอันนึงที่อยากจะเล่าเลยคือว่าคืออาจจะทำให้รู้สึกว่าประเทศเกาหลีด้านการท่องเที่ยวเลยโด่งดังขนาดนี้ยังไงฮะคือมันจะมีฉากนึงคือเราไปถ่ายช่วงเดือนนั้นมันมีเทศกาลโคมจำฉากในหนังได้ว่าที่แบบจะมีรถแห่มาเป็นโคมไฟใหญ่ๆคือจริงเป็นวันวิสาขบูชาที่นั่นโอ้ใช่วันวิสาขะอ่ะเพราะว่าวิสาขะเป็นระดับโลกใช่เป็นสากลเป็นสากลก็คือแต่ว่าสิ่งที่เจอคือมันจะมีขบวนแห่มาแล้วเป็นรูปบัวนู่นนี่แต่สักพักนึงจะเริ่มเห็นรูปแปลกๆเช่นพระพุทธเจ้าอยู่บนรถเบนซ์โอ้มีอย่างเงี้ยมีงั้นเลยมีครับแบบยืนอยู่แล้วข้างล่างเป็นรถเบนซ์เนี่ยแล้วก็เซอร์วะอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นในสารคดีมาพอผมไปรีเสิร์ชก่อนปีนึงครับแล้วก็เห็นแล้วว่าอยากว่ามีงานนี้ก็เลยอยากถ่ายแล้วพอไปถ่ายช่วงนั้นเฮ้ยรู้ว่ามีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นเซตไปถ่ายกันเอาเต๋อหนูหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปอินโฟไว้มั่วๆเลยแล้วปรากฏว่าเราอยากจะให้เขาเดินอยู่ในขบวนเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้อะไรไม่ให้เราก็บอกเฮ้ยนี่เราเป็นกองถ่ายหนังไทยนะเรากำลังโปรโมทให้ประเทศก็จูงมือเข้าไปทันทีเลยพาเข้าไปเลยใช่คือปกติเข้าไม่ได้แน่ๆไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนเขาไปป้วนเปี้ยนอยู่ในการเดินแล้วเรามีแท็กอะไรยื่นเขาดูไหมครับว่านี่คือกองถ่ายเราก็พูดอย่างเงี้ยเห็นกล้องเห็นอุปกรณ์โอเคแล้วคือประเด็นคือผมรู้เชื่อว่านะฮะคนเกาหลีในตัวเนี่ยโหมีเชื้อรักชาติอยู่สูงมากคือพอเราบอกว่าเราทําเพื่อโปรโมทประเทศเค้าทันทีเลยให้เลยใช่ครับคืออันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลขบวนอะไรอย่างงี้ใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอื้อเฟื้อความสะดวกตลอดการถ่ายทําใช่โอ้โหแล้วหนังก็ดังจริงๆนะฮะผมว่าก็คุ้มอ่ะแล้วก็เค้าเรียกว่าแบบสร้างเรื่องของเม็ดเงินการท่องเที่ยวอะไรตามมาอีกในระยะที่หลังพูดอย่างงี้หมายความว่ามีนัยยะอะไรครับจะบอกอะไรใครหรือจะไม่มีก็แค่รู้สึกว่าจริงๆเหมือนว่าประเทศเราเนี่ยของดีเยอะกว่าอีกใช่มั้ยฮะแต่เราต้องใช้ให้คุ้มมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วททก็โปรโมทนะฮะการต้องที่ว่าการถ่ายทําในเมืองไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าคนไทยไม่มีขนาดคนเกาหลีที่เขาอยากจะโปรโมทประเทศตัวเองเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแบบว่าต่างคนอาจจะอยากทํามาหากินอะไรของตัวเองกันไปแบบว่าไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีถือว่าถ้าเป็นอย่างงี้ถ่ายง่ายเลยง่ายครับแต่มีอยู่ที่นึงที่เราเคยไปถ่ายแล้วรู้สึกว่ายากเหลือเกินญี่ปุ่นป่ะฮะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นที่แบบถ้ากล้องไปถือปุ๊บๆๆไม่โดนเลยนะฮะใช่ๆๆโอ้โหจริงๆส่วนใหญ่เป็นนี้นะฮะยุโรปอเมริกาอะไรเป็นหมดก็จะถ้าไม่มีใบอนุญาตนี่ก็โดนไล่เลยแต่ผมโชคดีวันนั้นผมไปถ่ายกับรายการระดับโลกเลยฮะนะฮะ Princess DiaryOh. ผมไปแล้วผมมีเข็มอยู่เข็มนึงฮะครับนี่ผมเอาขาลงเลยมีเข็มอยู่เข็มนึงครับเป็นเข็มรวงข้าวกับซากุระเข้าได้หมดทุกที่จบเลยเหรอจบเลยครับคือเป็นคล้ายๆแบบกรีนการ์ดแบบว่าโกลการ์ดหล่อเลยอ่ะแล้วดูหน้าตาเนี่ยครับผมแล้วเดินแบบโอ้ไปได้เลยไปได้เลยฮะเดี๋ยวเราคงต้องดูอีกทีนะฮะว่าช็อตนี้จะได้ออนหรือเปล่าครับผมเอางี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราได้พูดถึงแบบเรื่องราวของเบื้องหลังการถ่ายทําประสบการณ์อาจจะได้เจอมาบ้างนิดหน่อยนี่ว่ะกํากับหนังผีมานี่ใช่คุยเรื่องผีหน่อยมั้ยคุยเรื่องผีเรื่องผีแล้วผมอยากคุยเรื่องจินตนาการของพี่โต้งถ้าเกิดพี่โต้งได้ทําหนังในแบบอื่นๆบ้างจะเป็นอย่างไรนะครับลองจินตนาการดูครับว่าหนังอื่นๆในมุมมองของจอนและภาคกุ้งเนี่ยจะเป็นหนังอะไรหนังอะไรอ่ะเดี๋ยวดูหนังทุนต่ำใช่ไหมหนังไม่ต้องใช้คอสตูมมาก